ท่านผู้ชมครับก็บอกว่าการที่เราจะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาหรือมีวิธีการเติมเต็มการใส่ใจการปักหมุดความคิดการเปิดสมองให้โล่งตลอดจนการที่เราจะสำรวจตนเองนะครับว่าสิ่งที่เราได้ผ่านมาทุกวินาทีทุกเวลาทุกๆวันทุกเดือนหรือทุกๆปีนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพร้อมแก้ไขเพื่อทำให้ภารกิจต่างๆของงานเราในครั้งต่อๆไปนั้นดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นวิธีการสำรวจตนเองอย่างสม่ำเสมอหลายครั้งครับที่ทางสถาบันพัฒนาทุนเพื่อสังคมได้มีโอกาสไปรับใช้สถานประกอบกิจการต่างๆมากมายในปี2562เนี่ยนะครับเราได้รับโอกาสจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์การมหาชนตลอดจน SME แล้วก็ธุรกิจที่เป็นขนาดใหญ่ๆมีหลายองค์การครับที่ต้องการให้เราไปตรวจประเมินไปดูไปสังเคราะห์ไปวิเคราะห์แล้วก็ให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินธุรกิจของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สร้างความยั่งยืนเขาบอกว่าการที่เราจะดำเนินการได้เช่นนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้ตนเองตลอดเวลาการที่วิทยากรหรือว่าคณาจารย์หรือทีมงานของพวกเราเนี่ยในนามของสถาบันพัฒนาทุนเพื่อสังคมและก็สถาบันสร้างเสริมองค์การสู่อัจฉริยะได้พยายามจะเติมเต็มทุกๆส่วนเนี่ยนะครับเพื่อจะนำพาความรู้ต่างๆไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้บริการพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารู้เพียงคนเดียวไม่ได้ครับถึงเวลาเรารู้แล้วเราก็ต้องพร้อมแบ่งปันนะครับเอาละท่านผู้ชมครับองค์การใดที่มีความต้องการจะฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแล้วก็ต้องการจะวางแผนในเชิงระบบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การหรือการรับไปที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาองค์การติดต่อผ่านรายการนะครับ0871382995 0856479490ตอนนี้ครับปี2063เราจะรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานและก็การรักษาความปลอดภัยด้วยนั่นคือเรื่องของธุรกิจรปภ.หรือยามนะครับตลอดจนเรื่องการบริการจ้างเหมาแรงงานอย่าลืมนะครับเราจะพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่องค์กรของท่านพบกันครับในปี2063หรือ2020ครับ